ค่ะวันนี้นะคะจะมาทำซุปไส้กรอกนะคะเป็นอาหารของฟินแลนด์เนาะส่วนผสมหลักๆเลยนะคะก็นี่นะคะเป็นไส้กรอกแบบนี้นะคะซิสโกนมักกะระนะคะนี่นะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะนี่ก็คือปัจจัยหลักของเราเลยนะคะส่วนผสมหลักๆเนี่ยอันนี้อร่อยมากแล้วก็มีนี่นะคะมันฝรั่งเนาะนี่เดี๋ยวเราก็จะไปหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำนะคะแล้วก็มีนี่นะคะพริกไทยดำนะคะเป็นพริกไทยเม็ดแบบนี้เนาะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือขนอบ้านเขานะคะเป็นขนอแบบนี้นะนี่นะคะก็จะใส่ไปประมาณสัก3ก้อนอะไรอย่างงี้นะก็คือใช้แค่ขนอนี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ซื้อมาเป็นแบบแช่แข็งเลยนะเพราะว่าขี้เกียจไปซื้อแบบสดถ้าแบบสดก็แนะนำเหมือนกันนะเรามาหั่นเองเรามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเองนะคะก็จะมีส่วนผสมก็จะมีแครอทนะคะลั่นตุกนะคะนี่ลั่นตุกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นมันฝรั่งนะคะแล้วก็จะมีต้นหอมญี่ปุ่นเนี่ยแบบยาวๆเนาะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะไม่มีส่วนผสมอะไรมากก็จะไปค่ะเดี๋ยวไปลงมือทำกันเลยดีกว่าง่ายมากเลยนะคะเพื่อนๆสามารถทำตามได้เนาะอันนี้สามีสอนแค่ครั้งเดียวก็จำได้แล้วนะคะไปจ้าสามารถทำเป็นซุปอย่างอื่นก็ได้นะคะเห็นไหมเนี่ยโดยเราที่บางคนก็จะทำเป็นใส่เนื้อหมูก็ได้แทนไส้กรอกนะคะแล้วก็ใส่เนื้อวัวอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถดัดแปลงได้เนาะเราจะใส่3ก้อนนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ปรุงอะไรมากเนาะ3ก้อนข้างในมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยแบบนี้นะคะก็ตักออกด้วยนะนี่เราจะใส่มันฝรั่งก่อนนะคะเพราะว่ามันสุกยากเนาะเราก็จะใส่ก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะก็จะมาใส่นี่เลยนี่ซื้อในช่องแช่แข็งในตามห้างทั่วๆไปนะประมาณ1ยูโรกว่าเนี่ยคือง่ายมากหรือว่าซื้อแบบสดมาหั่นทำเองก็ได้นะคะแบบสดก็แนะนำนะเพราะว่ามันอร่อยเดี๋ยวซื้อมาแบบแพ็คใหญ่นะคะก็ทำกินได้หลายครั้งเลยนะคะแพ็คใหญ่ก็ประมาณ3ยูโรก็กินได้หลายครั้งเลยนะคะมักกะระหรือว่าไส้กรอกของเรานะจะใส่พร้อมกันกับแครอทพวกต้นหอมญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะคะจะใส่พร้อมกันเนาะเพราะว่ามันจะได้สุกพร้อมกันนะคะก็บีบแบบนี้นะจ๊ะบีบแบบนี้แล้วก็ให้มันเป็นวงกลมอ่ะนี่ดันเข้าไปเห็นไหมคะตอนนี้เนาะไส้กรอกของเรานะคะมันก็จะพองตัวขึ้นมานะคะเห็นไหมเนี่ยหน้าตาก็จะประมาณนี้แหละง่ายมากแต่เสียดายไม่มีใบกระวานนะคะหมิววอเตอร์เมื่อกี้เนี่ยแล้วสามีวอเตอร์ใส่พริกนิดหนึ่งขาดไม่ได้เลยเห็นไหมเอาพริกผงมาเติมนะคะ
จ้าเสร็จแล้วนะคะไปจ้าไปกินข้าวกันเนาะใส่กรอกแบบฟูมากเลยนะจ๊ะตักใส่ถ้วยสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนๆค่ะเสร็จแล้วซุปไส้กรอกอาหารฟินแลนด์นะคะแต่เราไม่มีใบกระวานเนาะกระวานทำไมเลยติกินคู่กับขนมปังร้อนใจเย็นๆหิวมากยังไม่ได้เก็บนะคะเพิ่งทำเสร็จมือใส่พริกเพิ่มแล้วเนี่ยลูกกินเผ็ดมากไม่เผ็ดมานะคะมานะคะกินด้วยกันดูเปื้อนลิปสติกเมื่อวานหิมะตกวันนี้หิมะไม่ตกเลยแสงแดดหิวปะหิวปะกูมานะเดี๋ยววันนี้หวยออกถูกหวยกันไหมคะหวยวันนี้หวยคนแถวบ้านมิวนะถูกหวยประมาณ6ล้านอ่ะ2ใบนะก็คือบ้านพระพลาชัยนะแต่แม่แกเป็นครูเนาะครูสอนในโรงเรียนตะครองใต้ก็คือบ้านมิวนั่นเองนะแต่แกน่าจะได้สามีอยู่บ้านที่สุรินทร์มั้งทุ่งมนน่ะนั่นแหละแกไปเปิดปั๊มน้ำมันอยู่นู่นนะลูกครูพานิชถูกหวยนะคะตอนนี้โชคดีมากเลยอ่ะคนแถวบ้านMäkin vähän mastupet. Mä ajattelin, että sinulla on tosi. No. Me on pirik häng, niin ไปปั่นเองนะเหมือนพริกแห้งซื้อมาจากไทยเนาะเอาไปปั่นนะคะเพราะว่าถ้าเอาไปคั่วอย่างเงี้ยคั่วไม่ได้เพราะว่ามันจามมากขนาดเราเอาไปปั่นเงี้ยสามีจามก็จามทั่วบ้านเลยนะก็เลยเอาไปปั่นแบบนั้นเลยนะหนูให้แม่ซื้อลอตเตอรี่อ่ะ48ใช่ไหมทะเบียนรถที่เราเพิ่งไปออกมาเนาะแต่มันออก46อ่ะลอตเตอรี่ lähelle tulee numero joo แต่ไม่ชอบแบบเผ็ดเผ็ดนะอะไรไอ้กาตมาลั่นตัวย่อตมาเอลเลยเปรุนะมันก็บอกว่ามีเปรุนะด้วยน่าจะไม่ไอ้ที่เป็นแบบแช่แข็งไม่มีเปรุนะก็คือไม่มีมันฝรั่งนะคะมีบอกผิดเนาะในต้นคลิปอะฮารันก็เบลล่าเลปะ
Ja tämä riittää. Sinä? ในวันที่โคโรนาระบาดนะคะก็อยู่บ้านทำกับข้าวกินเองไม่กล้าออกไปข้างนอกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปร้านขายเนื้อจะไปซื้อพวกของสดมาแช่แข็งไว้นะซื้อของสดสามีบอกเธอจะเอามาแช่แข็งปากาสตินลายตะโรกาไอ้ซะโรกาคาปาสต้าลอปูไอ้โรกาคาปาสต้าลอปูนั่นไงนะแต่แกอิสเซ่มีอะไรบ้านป่าล่ะเออบ้านมากี่ปีแล้วเอ๊ะป่าตัวล่ะปุ่นล่ะอาปุ่นลงบ้านออนบ้านหาอาหารล่ะยังมีอะไรแต่อุสิบงเป่งบงเป่งอะไรเนี่ยปีนี้ไม่รู้ว่าจะได้ไปจับปลาไหมเพราะว่าเขาห้ามแล้วนะคะน่าจะเดือนหน้านะปลาลงอ่ะแต่ก็กลัวนะถ้าไปตักไอเราไปทำมันไม่เป็นไรสมัยนี้สามีบอกว่าถ้าเขาห้ามก็เดี๋ยวจะไปตักตอนกลางคืนเอาแล้วออนอีไม่เสียตัวสักเสียละเออก็แกอยู่แต่ทักตอรี่เอ็นเวลามิวติดปอบผีเจ้ามากเลยนะหนังมาใหม่นะตอนแรกเรือนสายสวัสดิ์แล้วตอนนี้ปอบผีเจ้ามาติดเราปลุกกินข้าวเบียร์ไหมเอเบียร์เหรอนี่ไงใครขับเบียร์จะให้เมกะกินต่อนะคะมิวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วจะไปเคลียร์พื้นที่ครัวนะจะไปล้างอะไรเงี้ยเนาะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ก็มาทําอาหารฟินแลนด์เนาะเป็นซุปไส้กรอกนะคะทําง่ายมากเลยนะมิวก็ทําบ่อยแล้วแหละก็เลยมาทําคลิปวิดีโอกินให้ดูด้วยเนาะไปแล้วนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะไปแล้วจ้าบ๊ายบายบายสวัสดีค่ะ